ในโลกออนไลน์ก็แห่แชร์ภาพประวิตรลั่นวันนี้ไม่ได้หลับในสภาแต่แค่ขี้มูกชูชาวเน็ตถามอยากจะได้คนแบบนี้มาบริหารประเทศจริงเหรอจากกรณีที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนั่งหลับในขนาดเมื่อวันที่4กรกฎาคมว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าภาพขนาดนั้นเป็นภาพที่พลเอกประวิตรกำลังก้มหน้าดูพื้นและก็เงยหน้าขึ้นล่าสุดก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมกับระบุว่าวันนี้ไม่ได้รับแต่แค่ขี้มูกงานนี้ก็เลยทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเช่นว่าอยากจะได้คนแบบนี้มาบริหารประเทศจริงเหรอเอาจริงๆเป็นต้น